ข่าวด่วนครับทุกคนล่าสุดครับพี่ติ๊กชิโร่ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพชื่นชมน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงและบอสโจครับโดยมีข้อความที่บอกว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงคือสิ่งมหัศจรรย์ของวงการหมอลำนะครับหมอลำเงินล้านสร้างโดยโจยมนินนะครับและบอกว่าคนกตัญญูเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับโอ้โหทุกคนนะแล้วก็มีการขออนุญาตที่นำรูปภาพน้องตอนที่ไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยมาลงสื่อโซเชียลด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆระดับคือพี่ติ๊กชิโร่คือระดับซุปตาของเมืองไทยนะครับทุกคนเนาะที่ได้โพสต์ชื่นชมอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับหลังจากนั้นแฟนคลับ FC สิครับเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับบอสโจก็ได้มาแชร์ด้วยบอกว่าว้าวนะครับทุกคนเนาะขณะพี่ติ๊กชิโร่นะครับยังได้บอกว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์ของวงการหมอลำลำเงินล้านด้วยนะครับที่บอกแบบนั้นนะทุกคนโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าศิลปินหลายคนหลายท่านนะครับที่ได้โพสต์ข้อความถึงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับแต่พี่ติ๊กชิโร่นะครับก็คือโพสต์แล้วก็พูดแบบตรงๆเลยนะครับว่าน้องเนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์ของวงการนะครับและก็เป็นหมอลำเงินล้านด้วยนะครับต้องบอกได้ว่าคือฟังแล้วรู้สึกประทับใจเนาะทุกคนนะดีใจกับน้องดีใจกับบอสโจนะครับซึ่งพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยพูดถึงความกตัญญูขององค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องเต็มร้อยมากๆสำหรับความกตัญญูนะสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงพี่มิมให้โอ้โหในเรื่องของความกตัญญูนะครับน้องคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นโลโก้ประจำตัวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วนะครับไม่ว่าจะทำเพื่อครอบครัวไม่ว่าจะโพสต์อะไรต่างๆครับน้องไม่ลืมที่จะขอบคุณบอสโจน้องไม่ลืมที่จะขอบคุณซอนุชขอบคุณทุกคนครับที่มีพระคุณกับน้องอุ๋งอิ๋งเวลาโพสต์เนี่ยไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะครับทุกคนแล้วก็สร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้สำเร็จซื้อรถให้พ่อกับแม่ด้วยวัยอายุ16 17ปีนะครับทุกคนโอ้โหมันน่าประทับใจแล้วก็ที่เราดีใจคือศิลปินระดับครูระดับซุปเปอร์สตาร์ของประเทศไทยนะครับมาชื่นชมน้องด้วยถ้อยคำที่มันเหมือนกับที่เราคิดไว้เลยเนาะทุกคนมันเหมือนกับที่เรารู้สึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มยิ้มข่าวกระแสดีใจมากๆที่พี่ติ๊กชิโร่ได้ชื่นชมน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเขาจะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันหรือเปล่านะครับคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ติ๊กกับน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยไปเจอกันตอนไหนเป็นช่วงที่ระยะเวลาผ่านมาแล้วหรือเปล่านะครับถึงได้โพสต์รูปนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเป็นงานของสอทอจันหรือเปล่าอันนี้เป็นรูปงานสอทอจันไหมครับทุกคนวันที่พี่ติ๊กชิโร่เนี่ยมารับเชิญใช่ไหมครับแต่พี่ติ๊กชิโร่ไม่ได้โพสต์หลังจากนั้นเลยเพิ่งมาโพสต์เมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วนี่เองครับทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าพี่ติ๊กชิโร่เพิ่งได้มาติดตามน้องอุ๋งอิ๋งในช่วงนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยรู้จักน้องไหมนะครับแต่ทีเนี้ยบอกแล้วว่าต้องมารู้จักน้องนะครับถ้ารู้จักน้องแล้วจะหลงรักเด็กผู้หญิงคนนี้ถ้ารู้จักแล้วนะครับจะโอ้โหดิ้นไม่หลุดนะสำหรับพี่ติ๊กชิโร่คือถ้าติดนะที่นี้คือต้องไปดูสตอรี่น้องตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็มาสัมผัสน้องนะครับมาสัมผัสน้องแบบว่าหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับทุกคนเนาะอย่างวันเนี้ยอุ๋งอิ๋งไปร้องเพลงตามตลาดนัดไปร้องเพลงช่วยคุณยายที่ตลาดนัดนะครับซึ่งน้องเนี่ยนะครับไปเขาเรียกว่าอะไรไปช้อปปิ้งนะครับไปซื้อของนะครับที่ตลาดสดนะครับทุกคนวันนี้ก็ถือว่าโอ้โหน้องสร้างความน่ารักสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับ FC ได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนวันนี้อุ๋งอิ๋งนะครับไปเดินพรมแดงครับทุกคนไปเดินพรมแดงหลายคนคงได้เห็นแล้วนะครับเดินพรมแดงงาน TikTok Award นะครับวันนี้นักข่าวก็มาสัมภาษณ์เหมือนกันเกี่ยวกับครีเอเตอร์สายหมอนะครับสายหมอลำนะครับแล้วก็พยายามนำเสนอความเป็นหมอลำครับทุกคนซึ่งอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยอยากให้คำว่าหมอลำอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเนาะข่าวหมอลำเนี่ยให้อยู่ในทุกแพลตฟอร์มนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อุ้มอิ่มก็ได้คุยกับครีเอเตอร์หลายคนนะครับเขาก็บอกว่าเก่งจังดีจังนะครับแล้วก็ชื่นชมเรานะครับนะขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้พอเสร็จจากงานปุ๊บพี่มิมก็มาเสร็จแล้วก็มาแวะปั๊มนะครับแล้วก็มาเห็นที่พี่ติ๊กชิโร่เนี่ยได้โพสต์ถึงน้องพอดีก็รู้สึกประทับใจรู้สึกโอ้โห
รู้สึกดีนะทุกคนรู้สึกดีมากๆแล้วก็คิดว่านะครับตอนนี้ศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยรู้จักอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเกือบทุกคนแล้วแหละนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าชื่อเสียงเรียงนามของอุ๋งอิ๋งเนี่ยดังมากๆแล้วนะครับแล้วก็ปังมากๆนะครับก็ส่งกำลังใจไปให้น้องเนาะในทุกๆการเดินทางวันนี้ไม่รู้ว่าน้องเล่นอยู่ที่ไหนพี่มิมก็มัวแต่ไปเดินพรมแดงนะครับวันนี้อ่านไปแค่2ข่าวเองมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าวันนี้ลงคลิปน้อยจังคะพี่มิมนะครับต้องบอกว่าวันนี้มาเดินพรมแดงนะครับแต่งตัวหล่อๆวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเอารูปเนาะลงอยู่นะครับทุกคนลงทางโพสต์อยู่นะครับซึ่งไปเดินพรมแดงมาวันนี้ได้เจอครีเอเตอร์ดาว TikTok หลายคนมากๆแล้วก็คือมันมีความสุขนะครับมันแฮปปี้ที่เราแบบว่าได้ไปเจอสายเดียวกันนะครับสายอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆและพิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะครับมองว่าการมาครั้งนี้นะครับการมาเจอนักข่าวครั้งนี้ก็คือโอ้โหเหมือนกับเราเนี่ยแต่งตัวแหวกแนวมากๆนะครับคนอื่นเขาก็จะแบบเบาเวอร์วังอลังการแต่อิ่มข่าวกระแสก็มาแบบว่าโอ้โหชุดลายไทยมาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับและต้องบอกว่านะครับทุกคนสำหรับเรื่องนี้เนาะคือพี่ติ๊กชิโร่นะครับก็เป็นระดับซุปตาร์แล้วนะครับเขายังมาชื่นชมน้องเลยอ่ะอุ๋งอิ๋งถือว่าก้าวมาอีกขั้นนะครับไม่ใช่อีกขั้นธรรมดาคืออีกขั้นไกลๆเลยอ่ะทุกคนน้องมาไกลมากๆแล้วคือมาถึงขั้นที่แบบซุปเปอร์สตาร์ได้มาชื่นชมเนาะซึ่งพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยก็ต้องแบบระดับพี่เบิร์ดเลยนะพี่เบิร์ดธงชัยพี่อ้ําพัชราภาเลยนะที่มาชื่นชมน้องอ่ะทุกคนเป็นเรื่องราวที่โอ้โหก็ไม่คาดคิดนะครับว่าพี่ติ๊กเนี่ยจะได้โพสต์ถึงน้องแบบนี้นะครับนี่เป็นงาน TikTok ออกมานะครับลิสแบนสีส้มนะครับก็ฝากทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับใครที่ทราบบ้างว่าวันที่พี่ติ๊กถ่ายรูปกับน้องเนี่ยเป็นวันที่สทจันหรือเปล่าอันนี้มีไม่แน่ใจเนาะนะครับอันนี้มีไม่แน่ใจนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาคอมเมนต์รูปแบบเหนื่อยมากครับทุกคนก็คือตื่นมาแล้วก็ขับรถมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็มาต่อเลยที่ไอคอนสยามนะครับวันนี้ขอบคุณ FC น้องอุ๋งอิ๋งด้วยนะครับขอบคุณ FC น้องอุ๋งอิ๋งที่เข้ามาให้กำลังใจอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเดี๋ยวจะทำอีกหนึ่งข่าวก็คือ FC แฟนคลับอุ๋งอิ๋งนะครับมาเจออุ้มอิ่มอยู่ที่งานพรมแดงและไม่ใช่คนเดียวด้วยคือไม่มีคนถ่ายรูปให้อ่ะไม่ใช่คนเดียวด้วยและหลายคนด้วยนะครับก็ดีใจนะครับดีใจที่เราได้เป็นครีเอเตอร์สายข่าวนะครับที่เผยแพร่เนาะทำให้คนรู้จักหลายคนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดีใจมากๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ก็คือคุยไปเรื่อยเนาะวันนี้คือเหนื่อยมากทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ